Alright guys, welcome back to another video. Today we're going to be at the Commart Connect in Bangkok, Thailand. We're going to be visiting four really cool mods. They're from the top modders in Thailand. And we're going to be visiting two biggest IT retailers, Advice and JIB. Let's go check it out, guys. Guys, we're here with the first scratch build by Indy Laser right here, and this is the Core P90, am I right? Yes. Okay, cool. เดี๋ยวรบกวนพี่แบบเล่านิดนึงแบบคอนเซ็ปต์ก็คือเคสตัวเนี้ยเอามาจากมาสคอตของตัว Asus ซึ่งเขาจะมีอยู่ตัวนึงที่เป็นหุ่นไซบอร์กแขนไซบอร์กนะครับก็คือหยิบจับเอากิมมิคของแขนทั้งสองข้างเขาเนี่ยเอามาเป็นรูปทรงของเคสตัวนี้ครับโครงสร้างเนี่ยถ้าเรามองจากตัวบอดี้ด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่โครงสร้างทั้งตัวเคสเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราอาศัยรูปทรงที่มันเหมือนกับเคสคอ P90 คือมองจากด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้ววัตถุดิบส่วนมากนี่คืออะไรบ้างครับผมครับวัตถุดิบเป็นแผ่นอะคริลิกหมดเลยครับว้าวแผ่นอะคริลิกใช่ครับส่วนใหญ่โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะคริลิกก็มีเหล็กบ้างนิดหน่อยอันนี้ใช้หลายอย่างครับหลายอย่างใช่ไหมครับเลเซอร์แล้วก็เราเตอร์มือใช่ครับทำเพื่อทำมุมองศาให้มันเห็นไหมครับทำองศาเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องโป๊ะเก็บสีเก็บขอบเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับสปอนเซอร์นะครับก็จะมีสปอนเซอร์หลักก็จะเป็น Thermaltake นะครับแล้วก็Asus ครับผมทีมกรุ๊ปIntel แล้วก็ Vector ครับผมจุดไหนที่แบบที่ว่าแบบยากที่สุดที่แบบที่ตอนทำตัวเนี้ยบอกก่อนเลยว่ามันยากเกือบทุกจุดแต่ถ้ายากที่สุดเนี่ยคือการทำไงก็ได้ให้รู้สึกว่าตัวเคสเนี่ยมันลอยสังเกตดูได้ว่าทุกส่วนมันจะลอยครับฮะมันจะลอยหมดเลยมันต้องแข็งแรงด้วยครับสำคัญที่สุดครับผมทุกอย่างคอได้หมดมันแข็งเดี๋ยวโชว์เขานิดนึงครับเนี่ยคอให้ดูเลยพี่โชว์นิดนึงได้ไหมครับตั้งอย่างนี้ได้โอเคครับผมแต่มันหน้ามันจะคว่ำนิดนึงจะให้ยกไหมยกครับผมเอานะหนักมากเลยใช่ไหมพี่เจ๋งมากครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็เดี๋ยวฝากแล้วกันก็สุดท้ายนี้ก็ฝากแฟนเพจไว้แล้วกัน Indy Laser ครับแล้วก็Facebook ส่วนตัวก็คือชัยพจน์คำวสุทธิ์นะครับก็คือติดตามผลงานได้แล้วก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆเร็วๆนี้ก็จะมีแข่งของคูเลอร์มาสเตอร์ด้วยใช่ครับ World Series ตอนตัวนั้นก็ลงครับผมก็ลงด้วยเหรอใช่ครับโอเคครับผมมากครับพี่ครับAlright, so we're here for the second case mod. This is the H500P, am I correct? Okay, ครับผมครับ So, case นี้คือจาก Cooler Master แล้ว concept นี้คือจาก PUBG ใช่ไหมครับที่ผมจำได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมแบบทำไมถึงทำแบบนี้ครับผมครับถ้าคนที่เคยเล่นเนี่ยจะนึกถึงรถในเกมเพราะในเกมจะมีการขับรถด้วย ซึ่งรถที่ผมนึกถึงก็คือรถบักกี้ในเกมผมก็เลยอยากจะทำเคสตัวเนี้ยให้เป็นอารมณ์ของรถบักกี้เราคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันออกมาเหมือนรถแต่ผมต้องการแค่อารมณ์ของรถแล้วดูเหมือนโครงสร้างนี่คือมันหายไปนิดนึงใช่ไหมครับใช่จะเป็นตัวโครงสร้างแพทเทิร์นภายในเนี่ยคือโจเขาบอกว่าอยากได้อารมณ์เหมือนบักกี้ใช่ไหมก็เลยปรึกษากันว่าบักกี้เนี่ยมันมีเครื่องยนต์ในตัวของเครื่องยนต์รถเนี่ยดังนั้นเราก็เลยคิดว่าไอตัวฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าเหมาะสมจะมาเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เราก็เลยจัดการเอาฮาร์ดแวร์เนี่ยมาทำเป็นเครื่องยนต์จำลองแล้วก็โดยมีตัวเคสโครงเนี่ยเป็น
รถบักกี้ครับผมแล้วระยะเวลาทำงานนี่ใช้เวลาครับกี่วันกี่เดือนครับผมครับตัวนี้ใช้เวลาในการทำประมาณ7วัน7วันนะครับครับผมแค่สัปดาห์เดียวเองใช่ครับไวๆมากครับผมครับคือจริงๆคือคิดคร่าวๆมาก่อนแล้วครับคือว่ามันจะใช้เวลาน้อยก็ต่อเมื่อเราคิดไว้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้คิดอะไรเลยเจ็ดวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันยากครับในส่วนของสปอนเซอร์ก็มี Cooler Master แล้วก็อย่างSSD แล้วก็ RAM ก็จะเป็นของ Apercer ครับผมครับส่วนเมนบอร์ดก็เป็น MSI ครับครับแล้วก็การ์ดจอเป็น Nvidia Nvidia Power Supply Cooler Master เหมือนกันแล้วก็ระบบชุบน้ำก็จะเป็น Cooler Master ผสมกับ Bit Power Bit Power อะไรประมาณอ๋อครับผมและ HSPC ด้วยครับแล้ววัตถุดิบนี้คืออะไรครับผมครับอันนี้ครับเฟรมของรถที่เป็นโครงของรถเนี่ยอันนี้คิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้อารมณ์ของรถบักกี้ครับคือเป็นโครงเหล็กแล้วผมสังเกตนิดนึงครับคือตรงนี้มันมีแบบอารมณ์เหมือนเครื่องยนต์อันนั้นคือใช้แผ่นอะคริลิกหรือว่าอะไรบ้างครับอันนี้ครับในส่วนตรงนี้ที่เราเห็นว่าเป็นตัวแทนของเครื่องยนต์เราใช้อะคริลิกครับแล้วก็จะมีอย่างโตก็จะทำพวกสีเท็กเจอร์ต่างๆให้มันดูอารมณ์แบบให้มันสมบุกสมบันอย่างชิ้นส่วนที่เป็นกระบอกน้ำด้านหน้าตรงนี้คือผมต้องการเสื่ออารมณ์ของความเป็นโชคของรถบักกี้ดูได้จากตรงSuspension ใช่ไหมครับใช่ครับแกนบนและล่างมันก็เหมือนกับแท่งโชคด้านหลังก็จะเป็นตัวหม้อน้ำเหมือนเป็นหม้อน้ำของรถยนต์เป็นไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคครับผมครับแล้วมีอะไรจะฝากไหมครับแล้วมี YouTube Channel หรือว่า Facebook อะไรไหมครับก็ตอนนี้ก็มี Channel ส่วนตัวครับผมของ Epic แชร์เขาเรียกไลฟ์ใน Facebook ก็คือไลฟ์เล่นๆหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็ฝากติดตามผลงานกันได้ที่เพจ Modern Crow ครับ Modern Crow นะครับ Facebook ใช่ไหมครับใช่ครับ Facebook โอเคครับขอบคุณมากโอเคเอาต้องมีท่าสุดท้ายด้วยAlright, so guys, we have another case mod, and it's a Bit Phoenix case mod by Nayen or Jayen Water Cooling, right? Yeah. Concept ของ case mod นี่คือยังไงครับผมมายังไงครับจริงๆแล้วก็คือว่าทำ Star Wars เล่นๆ Star Wars ใช่ชอบครับก็ตัวนี้เป็นเคสของ Bit Phoenix แต่ว่าเขาไม่มีสีแดงเขาจะต้องถอดชิ้นส่วนไปลงบ่อทำสีอ๋อเหรอครับใช่ครับจะใช้วิธีการ Anodizeใช่ครับไม่น่าทำไมมันจะเหมือนล้อแม็กที่ว่าลงบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนสีเลยแล้วก็ยกขึ้นมาอลูมิเนียมจะพ่นแล้วมันจะไม่ติดครับผมครับจะฝังมันจะฝังเข้าไปในเนื้อตัวเคสเลยอ๋อครับผมมันก็เลยแบบมันไม่รู้มันดูมันเหมือนมัน out of the factory เลยถ้าดูจะมีแอร์ไลน์ตัวลายของแอร์ไลน์อยู่มันเหมือนว่าเป็น brush aluminum ใช่ไหมครับแล้วเคสนี่คือพี่ทำกี่วันครับผมครับก็ประมาณ2อาทิตย์ได้2อาทิตย์ได้ใช่ไหมครับพี่แรมแรมอันนี้คือครับ Avexer เป็นตัว limited ตัว ROG อ่ะครับ limited เหรอครับใช่ครับเป็น limited นะครับก็จะมีเรื่องของตัวพัดลมเพราะพัดลมก็เป็นใช่ๆๆจุดเด่นของอันนี้คือตัวนี้จะเป็นพัดลมไฟแบบเป็นสเต็ปเป็นการวิ่งแล้วพี่มีแฟนเพจหรือว่า Facebook page หรือ YouTube อะไรมั้ยครับพี่ก็มีJIB Water Cooling ครับโอเคใช่ครับก็ถ้าได้ได้ครับขอบคุณมากตามผลงานของพี่ใช่มั้ยพี่ So I've some few questions to Modern Crow So พี่ครับแล้วคอนเซ็ปต์นี้คืออะไรครับผมครับชื่อโปรเจกต์ก่อนว่า Next Level Next Level คือผมอยากจะให้เป็น Core P90 ที่เลื่อนขั้นไปอีก1ขั้น คือเป็นเลเวลอีกเลเวลหนึ่งของ Core P90 ครับผมครับครับก็เลยแบบว่าใช้รูปทรงของ Core P90 แต่เราเพิ่มเติมความเป็นตัวเราลงไป เพื่อให้รูปทรงมันดูเท่และทันสมัยขึ้นผมรู้สึกว่า Core P90 มันควรจะอยู่แบบอะไรนะชิ้นส่วนมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับต่อพี่ทำข้างหลังใช่ไหมครับใช่ฮะคือมันเหมือนอินเวอร์ตใช่ครับคือว่าถ้าเราดูพื้นที่การใช้งานจริงของ Core P90 ครับมันค่อนข้างน้อยนะจริงๆแล้วมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าโซนหนึ่งมันจะไว้ใส่ฮาร์ดแวร์ส่วนโซนหนึ่งเป็นวอเตอร์คูลิ่งอ๋อครับแต่ผมอยากให้มันมาอยู่รวมตรงกลางและดีไซน์ความเป็นสามเหลี่ยม
ให้มันดูลงตัวกว่าครับผมกว่า Core P90 ที่เราเห็นกันอยู่แล้ววัตถุดิบนี่คือผมเดาเอามันน่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นอะคริลิกหมดใช่มั้ยครับทั้งตัวคืออะคริลิกหมดเลยครับตัวนี้จะไม่มีเหล็กเลยสปอนเซอร์นี่คือมีบริษัทอะไรบ้างครับผมครับเมนบอร์ดก็จะเป็นของASUS ครับแล้วก็การ์ดจอก็ ASUS ครับแล้ว Power Supply ก็ของ Thermaltake ครับชุดน้ำก็ Thermaltake หมดเลยแรมนี่ก็จะเป็น GeForce PCIe ของเพคเตอร์ดูเหมือนว่าพี่ใช้เครื่องเลเซอร์ตัดใช่ไหมครับอันนี้ใช้ CNC ครับ CNC คือตัดมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ครับประกอบแล้วก็โป้งเรื่องสีนี่ผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญครับเพราะว่าเราต้องการอารมณ์ของงานให้แบบดูสเปซหน่อยคือแบบอวกาศหน่อย uh-huh. ผมก็เลยแบบทำสีให้มันดูได้อารมณ์ความเป็น uh-huh. ไซไฟความเป็นอวกาศนี่ก็อะไรนะเวเซอร์เหมือนแบบเก่าๆแบบดำๆอ่อนๆ นี่คือใช้แบบใช้วิธียังไงอันนี้ผมใช้ Airbud ครับ Airbud โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ Model Crow พี่โจครับผมครับแล้วเดี๋ยว don't forget to follow his Facebook page as well โอเคครับขอบคุณมากครับพี่โอเคครับผมสวัสดีครับผมสุชาวพงศ์นะครับหรือว่าสุชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์นะครับก็คือมีเพจสุชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์ที่โชว์ผลงานอยู่และข้างหลังผมนี่ก็คือตัวที่ประกวดในงาน Thermaltake MFC 2017ก็คือซีซั่น2นะตัวนี้มีชื่อว่า Hammerhead PC Hammerhead PC ใช่ครับ Hammerhead PC มันมาจากอะไรมันมาจากฉลามหัวค้อนครับเอาเอกลักษณ์ของฉลามหัวค้อนเข้ามาผสมผสานกับยานอวกาศครับผมก็คือทุกอย่างจะทำมาจากอะคริลิกครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อความหมายของฉลามหัวค้อนตัวนี้ก็คือฉลามมันมีรูปทรงที่ยาวแล้วก็ถ้าใครได้ยินว่าฉลามมันรู้สึกแบบน่าเกรงขามแล้วแล้วยิ่งมาทำยานอวกาศด้วยมันก็รู้สึกว่าทั้งสองอย่างมาผนวกกันมันทำให้ดูว่าน่าสนใจครับผมอีกอย่างนึงที่อยากจะนำเสนอก็คือชุดอุปกรณ์ครับคือผมอยากจะนำเสนออุปกรณ์ที่อยู่ในโซนของตัวด้านหน้าครับผมอันนี้ยี่ห้ออะไรครับผมครับเมนบอร์ดเป็นของ ASUS ครับผมครับเป็น Xcode ส่วนการ์ดจอก็เป็นของ ASUS เหมือนกันเป็นสติ๊ก1070ใช่ครับครับส่วนแรมก็เป็นของ TFORCETีมกรุ๊ปใช่ไหมครับทีมกรุ๊ปก็คือเดลต้าครับผมตัวนี้จะเป็น RGB ครับ8คูณ4กิกอ๋อโอเคครับผมครับแล้วก็ตัว CPU ก็เป็น i7 87ครับผม 00K แล้วก็ใช้ชุดน้ำทั้งระบบเป็นของ TT ของ Thermaltake ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมใช่ครับอีกแล้วการทำสีก็คือเน้นโทนสีเขียวครับได้แรงบันดาลใจมาจากยานอวกาศของอวตารแล้วก่อนที่พี่จะเริ่มมอดดิ้งพี่แบบวางแผนบนยังไงครับผมครับคือใช้แบบซอฟต์แวร์แบบดีไซน์ก่อนไหมครับก่อนที่จะมอดดิ้งผมก็ไปหาว่าเราอยากจะได้รูปทรงไหนครับผมพอดีไปเจอตัวเลโก้ที่มันรูปร่างคล้ายๆกับตัวนี้แต่ไม่เหมือนนี้นะเพราะว่าเราเห็นแบบนั้นอ่ะเราต้องมาพิจารณาว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราจะยัดใส่ไม่ได้ไหมถ้าเราทำรูปทรงนี้ผมก็เลยมาลองดับแบบ 3D ใน Google SketchUp ก็เลยได้แบบนี้มาก็คือผมวาดแบบไปประมาณ7วันตัวนี้วาดแบบ7วันวาดมาเป็น 3D แล้วก็แปลงไปเป็น 2D แล้วก็ตัดเลเซอร์ตัดเลเซอร์เสร็จแล้วผมก็ต้องมาประกอบเสร็จก็ต้องโป้สีโป้สีเสร็จก็ต้องมาพ่นสีสุดท้ายคือต้องเก็บงานสีด้วย Airbrushเพื่อทำเป็นเท็กเจอร์ต่างๆพวกลายเส้นเงาสีดำแล้วก็พวกสนิมครับผมครับคือกระบวนการสุดท้ายคือมันทำให้มันอารมณ์เหมือนแบบมันเก่าๆนิดนึงหรอว่าแบบมันผ่านลบอะไรนี่นั่นใช่ไหมครับเหมือนเครื่องเนี้ยผ่านการสู้ลบมาแล้วแล้วก็มันใช้โดนใช้งานอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันออกมาใหม่ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับแล้วไอ้จรวดนี้นี่คือมันธรรมดาเออทำมาจากอะไรครับผมครับจรวดนี้ต้องบอกว่าทำยากพอสมควรเพราะว่ายากในที่นี้ก็คือเราต้องหาอุปกรณ์ที่เราจะทำให้ทันเวลาครับก็คือทำมาจากอะคริลิกตัวท่อ PVC อ๋อที่สีฟ้าๆใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้าตรงหัวปืนนี่ก็คือทำมาจากแผ่นพาร์ทวูดผมเห็นว่าพี่แบบดัดอะคริลิกเนียนมากเลยครับผมอันนี้พี่ดัดยังไงครับให้มันโค้งแบบนี้เลยครับก็มันทำยังไงทำยากเหมือนกันครับแล้วครับใช่ครับเพราะว่าการดัดเนี่ยมันต้องติดกาวคือมันไม่สามารถใช้น็อตได้เลยเพราะว่าแผ่นอะคริลิกมันเป็น3 มิลประกบกับ3 มิลครับ
คือใช้กาวน้ำยาประสานที่เป็นน้ำยาประสานอะคริลิกนะก็ไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติของน้ำยาประสานอะคริลิกมันต้องติดในพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรแต่ตัวเนี้ยจุดเชื่อมกันมันเล็กมากครับผมมันประกบกันอย่างเงี้ยแบบประกบกันอย่างเงี้ยครับซึ่งเล็กมากมันก็เลยต้องใช้กาวร้อนปัญหาของกาวร้อนก็คือถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วมันจะเกิดละอองของตัวกาวร้อนเป็นฝ้าสีขาวครับผมก็เลยต้องทำด้วยความใจเย็นแล้วก็ดัดเนี่ยก็คือต้องใช้ความร้อนของได้เป่าก่อนอ๋อได้เป่าเหรอครับเป่าไปประมาณสัก5นาทีครับแล้วก็ค่อยโค้งตามครับก็ติดกาวไปเรื่อยๆครับแล้วก็เนี่ยที่เห็นว่ามันไม่มีรอยกาวก็คือผมเก็บขอบด้วยสีดำอ๋อฉลาดดีครับใช่ พี่ใช้เวลากี่วันครับผมตัวนี้กว่าที่จะทำเสร็จเลยทั้งคิดแบบด้วยคิดแบบด้วยแล้วกันก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งครับแล้วตอนทำอ่ะใช้เวลากี่วันครับตอนทำประมาณเดือนนึงเดือนนึงครับผมแล้วหนักไหมครับกี่กิโลครับตัวนี้น่าจะประมาณ50กิโลครับ50กิโลใช่หม้อน้ำจะอยู่2ข้างนี้ฝั่งละ2ตอนแล้วถังพักน้ำก็อยู่คนละฝั่งด้วยมั้ยใช่ครับอยากจะให้มันสอดคล้องกันหมดเหมือนแบบถังน้ำมันของเครื่องบินหรือไม่ก็ใช่ตัวอะไรสักอย่างที่แบบปล่อยสารเคมีก็ได้ของเครื่องบินอะไรเงี้ยครับผมต้องให้ผมถามอะไรไหมครับผมไม่เป็นไร แค่นี้ก็เยอะแล้ว โอเคครับแล้วพี่มีอะไรจะฝากไหมครับพี่มี Facebook Page หรือ YouTube อะไรไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะลิงก์ข้างล่างเลยครับก็คือสามารถติดตามผลงานผมได้ที่นี่ครับด้านล่าง Facebook สุชาว Modding Design Fanpage แล้วพี่จะเข้าcompetition ของ Full Master ด้วยป่ะครับใช่ครับก็เลยลงไว้ก่อนแต่คอนเซปต์นี้ยังไม่บอกว่าทำอะไรรอติดตามที่หรือไม่ก็ติดตามที่เพจของโจโจ้ก็ได้เพราะว่าจะรับรู้ข่าวสารพวกมอดเดอร์ของเราเยอะมากครับพี่ครับยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะผลงานของคนไทยถือว่าได้เสียงตอบรับมากในงาน MFC 2เนี่ยครับแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากผมหวังว่าถึงใครจะได้ก็เป็นคนไทยรู้สึกภูมิใจแล้วครับครับผมครับก็สวัสดีครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับ Alright guys, this is the end of the video and I hope you guys enjoyed it and so let me know which mod you like the best and of course this is subjective and special thanks to Commart, JIB and Advice for hosting a very cool event and I'll see you guys in the next one. Later. Never thought that we'd go this far. Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how it's safe and how